เหมือนกันค่ะหนูไปได้ไกลถึงมเามืกองไทยมากหนูไม่ได้กลับมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วค่ะเพราะว่าพอหนูย้ายมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเขาก็ล็อกดาวน์เลยแล้วตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีโอกาสกลับเมืองไทยเพราะยังไม่สามารถเดินทางได้อ๋อวันนี้บอกพี่นดนะคะว่าจะมาสัมภาษณ์น้องพี่นดเกสโนวาฝากความคิดถึงถึงนะโอคะเคนะคะขอบคุณไทยด้วยนะคะได้เลยค่ะควอรันทีนที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเริ่มแบบว่าแบบรู้สึกมากขึ้นนะคะคือเหมือนกับว่าทุกคนเริ่มใช้ชีวิตเป็นปกติมากขึ้นยังคงโซเชียลดิสเทนซิ่งกันอยู่แต่ว่าก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้กระทบการใช้ชีวิตประจําวันเหมือนช่วง3 เดือนแรกก่อนที่ทุกคนต้องกักตัวอยู่แต่บ้านแล้วห้ามใครออกไปข้างนอกเลยก็เริ่มดีขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะที่นู่นนี่ออกไปไหนมาไหนเหมือนเมืองไทยได้แล้วเหมือนกันใช่ไหมคะน่าจะเป็นเหมือนไทยเหมือนเมืองไทยเหมือนกันค่ะก็คือสแกนโค้ดแล้วก็แล้วก็ปิดมาสก์ใช่ค่ะเป็นการคุยกันเพรสคอนที่แบบ new normal กันมากนะคะวันนี้ จริงค่ะไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วเราเพิ่งปล่อยเพลงไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะไงคะโอ้หนูชื่นใจกับฟีดแบ็กมากๆค่ะเพราะว่า5 วันได้500,000 กว่าวิวแล้วหนูแบบเพราะด้วยความที่หนูไม่ได้ปล่อยเพลงมานานมากรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันเยอะสำหรับหนูมากๆเลยก็ดีใจที่แฟนๆชอบกันแล้วก็ช่วยกันเชียร์ช่วยกันสนับสนุนเต็มที่ก็ดีใจมากค่ะดีใจสิคะเนี่ยวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนนี่มารอดูฟังกันตอนนี้เลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มานะคะตอนนี้รู้สึกแปลกมากเลยที่ไม่ได้ยินเสียงพี่ๆสื่อมวลชนด้วยแต่ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้15 นาทีแรกเนี่ยนี่อาจจะขออนุญาตพี่ๆสื่อมวลชนว่าจะพูดคุยกับน้องพลอยชมพูไปก่อนเนาะเพื่อแบบทำความรู้จักเบื้องลึกเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันมาสักพักนะคะมาที่คำถามแรกก่อนห่างหายจากวงการเพลงบ้านเราไปสักพักแล้วเนี่ยระหว่างที่หายไปเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างคะก็เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหนูได้เซ็นสัญญากับค่ายใหม่ Dead Record ซึ่งเป็นค่ายที่เป็นการโคกันระหว่าง Air Asia ที่เป็นสายการบินแล้วก็ Universal Music นะคะแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนกับว่าเริ่มเตรียมงานกันแล้วก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์หนูก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะทำงานอย่างเต็มที่แล้วช่วงเดือนกุมภาพันธ์หนูก็ได้มีโอกาสไป LA ไปทำเพลงซึ่งไปทำเพลงกับ Tommy Bao สำหรับใครที่ไม่รู้จักก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ของ Ariana Grande แล้วก็อีกหลายคนซึ่งหนูก็ไม่เคยคิดว่าหนูจะได้มีโอกาสทำงานกับคนที่มีชื่อขนาดนี้แล้วก็ได้ทำเพลงหลายๆเพลงกลับมาแล้วเขาก็ส่งต่อหลังจากที่หนูกลับมาจาก LA เขาก็ส่งเดโมมาอีกแบบ5-6 เพลงแล้วมันก็มีเพลงนี้แหละที่รู้สึกสะดุดคือตอนนั้นก็ยังเป็นเดโมที่ก็ง่ายๆก็เลยมีการเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นเพิ่มท่อนเพิ่มดนตรีให้มันคอมพลีทมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวหนูมากขึ้นก็เลยเกิดมาเป็นเพลง Passcode ค่ะเรียกได้ว่าทุกวันเนี่ยเราทุ่มเทกับเพลงนี้แล้วมันต้องมีการซ้อมเต้นมีการแบบ อะไรเหนื่อยไหมก็คือตารางเวลาเราเช้าจนเย็นเป็นยังไงคะโอ้ก็มีการเตรียมตัวเยอะค่ะแต่ละอาทิตย์ก็จะมีพวกเรียนเต้นเรียนกีตาร์แล้วก็มีการฝึกพัฒนาตัวเองในการพูดในไลฟ์พวกนี้ค่ะก็คือก็จะเขาจะเทรนตลอดทุกอาทิตย์ทุกวันโอ้โหมีตารางมาให้เลยมีวันหยุดนะคะมีใช่ไหม มีบ้างค่ะมีบ้างมีบ้างแต่จะบอกว่าแน่นๆนิดนึงแล้วตื่นเต้นไหมคะในโพสิชันของเราตอนนี้มันเหมือนกับแบบเนยังเพิ่งพูดเลยยังคิดเลยนะว่าน้องเนี่ยแบบ9 ทุก 9คือเร็วมากคือจากแบบตอนนั้นคือ10 กว่าขวบแล้วเป็นนักร้องดังแล้ว YouTube ก็ดังแล้วสักพักเนก็จะเห็นน้องพลอยชมพูเล่นละครเริ่มมีหนังเริ่มอะไรใช่ไหมคะแล้วตอนนี้คือแบบกำลัง20นี่เราก็แบบ go inter แล้วอะรู้สึก pressure ไหมคะสอบหนูยังแบบยังรู้สึกว่าหนูยังเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่กำลังเริ่มต้นก้าวสู่ขั้นใหม่ในบทใหม่ในชีวิตของหนูค่ะแต่ว่าสำหรับหนูรู้สึกว่าหนูเดินทางมานานมากๆเพราะหนูก็เริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่อายุ11-12ก็รู้สึกว่าได้แบบเหมือนกับว่ามันค่อยๆขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆได้เริ่มทำอะไรต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นเล่นละครเล่นซีรีส์ซึ่งสำหรับหนูมันเป็น slow journey แต่ว่ามันเป็น slow and steady ค่ะก็คือค่อยๆใช่คือแบบfinish task แบบเร็วมากตึ๊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 กไปต่อแล้วนะ พูดถึงเพลงนี้ดีกว่าค่ะ
passcode เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับการที่เราชอบใครสักคนนึงแต่ว่าเราก็ยังปิดกั้นตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะให้ใครมาทำให้เราเจ็บอีกมันเหมือนกับว่าเราถามหารหัสผ่านเข้าสู่หัวใจของคนคนนั้นแต่ว่าสุดท้ายเราก็บอกเขาอยู่ดีว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่เป็นเรื่องราวที่เหมือนมีความสัมพันธ์กับตัวเองหรือว่าเป็นเซตรอบไหมคะก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นนะแต่ไม่มีอันนี้ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยคิดพล็อตเรื่องไหมจริงๆสับหนูโฟกัสสำคัญของหนูสับซิงเกิลแรกคือหนูอยากให้มันเป็นเพลงที่สนุกแล้วก็มีความวัยรุ่นสมวัยกับหนูเพราะว่าหนูก็เพิ่งจะอายุ20เมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นช่วงวัยที่เอ้ยมันกำลังได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ได้เปิดโลกได้ทำลองทำอะไรหลายๆอย่างนู่นนี่นั่นได้เจอคนใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าหนูอยากจะสื่อสิ่งนี้ในเพลงใหม่ของหนูเพราะรู้สึกว่านี้มันก็เป็นบทใหม่ในชีวิตหนูด้วยที่จะเริ่มสนุกได้ทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นจริงมันก็ดูเป็นพาสโค้ดชีวิตเหมือนกันเนาะเพราะมันเหมือนอันล็อกแบบ new journey อันล็อก new friend new country ไปละชีวิตน้องนี่สนุกมากเลยนะพี่ละอิจฉาพี่เพิ่งเริ่มเปิดช่อง YouTube เองน้องไปไกลถึงระดับโลกแล้วใช่มีแพลนไหมคะมีแพลนจะบินกลับมาไทยบ้างไหมคะถ้ามีโอกาสถ้าเดินทางได้สะดวกขึ้นก็อยากจะกลับมาเยี่ยมเมืองไทยค่ะเพราะว่าหนูก็คิดถึงเมืองไทยแล้วก็คิดถึงครอบครัวคิดถึงเพื่อนๆที่นั่นด้วยอยากกลับค่ะถ้าบอกว่าแฟนๆก็คิดถึงน้องพลอยชมพูร้องเพลงไทยเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาร้องอีกบ้างค่ะค่ะแต่พี่ได้เห็นนะว่า TikTok เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีคนเอาเพลงมาเต้นแล้วนะคะอ๋อใช่ค่ะจริงๆพรุ่งนี้ช่วงเร็วๆนี้จะมีเป็น TikTok Challenge Dance Challenge ด้วยค่ะก็อยากโอ้จะมี Passcode Challenge หรอใช่ค่ะถึงแล้วนะจะได้เห็นน้องพลอยชมพูเต้นวันไหนคะน่าจะในเร็วๆนี้ค่ะอีกไม่กี่วันเร็วๆนี้หรอถ้าทำก็สามารถแท็กหนูได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะแท็กแอบมีสเต็ปให้ดูนิดนึงได้ไหมตึ๊ดตึ๊ดเร็วๆวันนี้ก็พิเศษหน่อยขอนิดเดียวขอยักไหล่ต้องไม่ได้ค่ะต้องรอดูใช่ไหมอ่านได้โอเคค่ะเราก็ได้พูดคุยกับน้องพอของปากของคอนะคะเดี๋ยวก็จะให้พี่ๆได้พูดคุยบ้างนะงั้นเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นคำถามคนเดียวโอเคตอนนี้เนก็เหมือนมีลิสต์ลำดับชื่อพี่ๆมาบ้างแล้วเดี๋ยวให้เนเริ่มเรียกได้เลยนะคะงั้นมาเริ่มที่พี่กลอยจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐค่ะHi พี่กอยอยู่ไหนคะค่ะอยู่นี่ค่ะแต่สวัสดีค่ะขออนุญาตปิดกล้องแล้วกันเนาะพอดีกำลังทำงานอยู่ติดงานด้วยค่ะ เชิญได้เลยค่ะค่ะนะพอดีติดงานอยู่ด้วยเดี๋ยวขอเป็นพี่ท่านอื่นก่อนแล้วกันเนาะได้ค่ะไม่เป็นไรเลยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเป็นพี่ซันดี้จาก Voice Online ค่ะเสียงเป็นเองอยู่เดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่ซันดี้มาสนุกด้วยกันหน่อยค่ะเสียงไหมคะได้ยินค่ะค่ะขออนุญาตถามน้องน้องน้องพลอยชมพูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างกับการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแล้วก็ต้องไปทำงานมันแตกต่างจากที่เมืองไทยยังไงบ้างอะคะโอ้สอบหนูมันทุกอย่างมันแตกต่างสุดขั้วค่ะเพราะว่าจริงๆตอนแรกที่หนูย้ายมาหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะไม่ได้แบบว่าด้วยความที่โควิดอะไรงี้ด้วยก็เลยบอกว่าไม่คิดว่าจะไม่ได้มีโอกาสกลับไทยนานขนาดนี้หนูคิดว่าย้ายมาน่าจะได้บินกลับไปกลับมาเพราะว่ามันก็ห่างกันแค่ชั่วโมงนึงแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่หนูย้ายออกจากบ้านด้วยแต่ก่อนหนูก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ครอบครัวมาตลอดเลยก็เลยปรับตัวหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะกันมันเป็นการย้ายออกจากบ้านครั้งแรกของหนูแล้วก็การอยู่ต่างประเทศของคนเดียวครั้งแรกของหนูด้วยก็เลยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะท้าทายแล้วก็ชาเลนจ์เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันก็แบบหนูเรียนรู้อะไรได้
มากขึ้นเยอะเลยค่ะจากการที่หนูย้ายมาอยู่กับประเทศมาทำงานที่นี่แล้วก็การเรียนรู้การอยู่คนเดียวด้วยค่ะแล้วข้อดีข้อเสียของการที่แบบเราได้ไปอยู่ต่างประเทศกับอยู่เมืองไทยมันแตกต่างกันยังไงบ้างอยากให้น้องพลอยชมพูเล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆสาวหนูคิดว่าถ้าตัดเรื่องโควิดอะไรอย่างนี้ออกหนูรู้สึกว่ามันทุกวันนี้เราสามารถที่จะเดินทางอะไรได้ง่ายมากๆหนูคิดว่าในส่วนของนั้นแบบไม่มีปัญหาเลยแต่สำหรับหนูแค่รู้สึกว่าหนูคิดถึงเมืองไทยหนูคิดถึงครอบครัวแค่นั้นละค่ะที่แบบหนูรู้สึกว่าอยากอยากอยากกลับไปเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่ค่ะและในส่วนของการทำงานนะคะการทำเพลงที่นั่นเป็นยังไงบ้างดีค่ะสนุกมากค่ะรู้สึกว่ามันเป็นการด้วยความที่เราเพิ่งเริ่มทำงานด้วยกันครั้งแรกในจุดเริ่มต้นมันก็เหมือนกับว่าต้องเรียนรู้กันเริ่มต้นเรียนรู้กันมากขึ้นเพราะว่าการทำงานกับแต่ละคนแต่ละค่ายมันก็แตกต่างกันทุกที่แต่ว่าประสบการณ์ในการทำงานของหนูระหว่างค่ายเรคคอร์ดก็คือรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นสำหรับโปรเจกต์หน้าต่อไปด้วยค่ะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนซิงเกิลหน้าก็จะออกเดือนมกราคมค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆนักข่าวท่านอื่นสัมภาษณ์ต่อค่ะค่ะขอบคุณนะคะงั้นกลับมาที่คุณกลอยจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐได้เลยค่ะค่ะอยากจะถามน้องพลอยว่าตั้งแต่ไปเนี่ยไปออกซิงเกิลภายใต้ค่ายใหม่เนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างผลตอบรับดีค่ะหนูรู้สึกว่าสับส่วนตัวหนูรู้สึกว่ามันเกินคาดเลยค่ะเพราะว่าเพลงหนูก็ได้เข้าเพลย์ลิสต์ต่างๆใน Spotify ที่เป็นเพลย์ลิสต์ที่หนูไม่เคยคิดว่าหนูจะได้เพลงหนูจะได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในเพลย์ลิสต์พวกนั้นแล้วก็ในส่วนของกระแส MV อะไรพวกนี้หนูก็รู้สึกว่ามันเกินที่คิดไว้เลยค่ะหนูก็ดีใจแล้วก็แฮปปี้หนูก็แบบคอยเช็คคอมเมนต์คอยดูอะไรตลอดก็รู้สึกชื่นใจที่แฟนๆเขาชอบกันนะคะแล้วก็มีแผนจะมีแผนจะมาโปรโมทที่ไทยไหมหรือจะกลับมาทำเพลงร่วมกับค่ายของประเทศไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็อยากค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีแผนเพราะว่าเรื่องของการเดินทางที่ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นก็อยากจะกลับมาทำงานมีงานอีเวนต์หรืออะไรต่างๆที่นี่อีกค่ะก็น่าจะมีแน่นอนโอเคเดี๋ยวให้พี่ๆท่านอื่นแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอทำงานต่อค่ะขอบคุณค่ะอ๋อไม่ได้ยินค่ะโอ้ใช่ค่ะพี่เนกดมิวสอรี่กันต่อไหมขอบคุณพี่กลออีกทีนะคะต่อไปเป็นพี่นิกจาก True Insight HD ค่ะสนุกจังเนอะเหมือนวิดีโอคอลกันเลยใช่เหมือนเป็นเพื่อนกันอะแบบฮัลโหลหนูชอบคุณพี่มากเลยค่ะแบบขอบคุณมากพี่นิกอยู่ไหมคะจาก True Insight HD ค่ะฮัลโหลค่ะงั้นลองเป็นจากไทย PBS ก่อนค่ะคุณตาลนะคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องพลอยจากไทย PBS นะคะค่ะคืออยากถามว่าอย่างช่วงโควิด-19 ในช่วงที่เราก็โปรโมทเพลงอยู่ด้วยอะค่ะมันกระทบกับแบบแผนที่จะโปรโมทในต่างประเทศมันทำให้เราเดินทางไม่ได้เราจัดการกับตรงนี้ยังไงอะคะถามว่ากระทบไหมหนูคิดว่าเรียกว่าเป็นการปรับการทำงานมากกว่าค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าก็ยังโปรโมทได้เหมือนเดิมแค่รูปแบบการโปรโมทมันแตกต่างก็คือจากการที่เราไปโปรโมทด้วยตัวเองก็เปลี่ยนมาเป็นโปรโมทออนไลน์ก็คือทำพวกคอต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เน้นในเรื่องของทำวิดีโอโปรโมทอะไรพวกนี้ต่างๆมากกว่าค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าก็ยังสามารถที่จะโปรโมทได้เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนรูปแบบในการโปรโมทค่ะก็คือแทนที่เราจะเดินสายไปที่ต่างๆก็คือเปลี่ยนมาเป็นแบบ
เน้นช่องทางออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกค่ะก็คือยังอาจจะมีเดินสายโปรโมทบ้างนิดหน่อยแต่คือก็ส่วนใหญ่ที่จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นพวกสถานีวิทยุในมาเลเซียมากกว่าค่ะแต่ก็พยายามที่จะลิมิตในเรื่องพวกนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยค่ะการเข้าไปทำงานแบบในระดับอินเตอร์ครั้งแรกอะค่ะน้องพลอยคิดว่าแบบความท้าทายของศิลปินไทยที่จะก้าวไปอยู่แบบในระดับอินเตอร์เนี้ยมันคืออะไรบ้างอะไรอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับศิลปินไทยหรือว่าอะไรที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันท้าทายมันต้องผ่านไปได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆสำหรับหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันยากเกินความสามารถของคนไทยเพราะหนูคิดว่าคนไทยมีคนที่เก่งๆเยอะมากเพียงแต่ว่าเราต้องแบบว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้เพราะว่าหนูคิดว่าคนไทยความสามารถของคนไทยไม่แพ้ชาติอื่นในโลกนี้เลยหนูแค่คิดว่าอาจจะแค่เป็นโอกาสที่แบบว่าด้วยความที่โฟกัสของเรคคอร์ดที่หนูรู้สึกว่าหนูชอบมากๆวิชั่นของเขาก็คือการที่เขาต้องการส่องสปอตไลท์ให้กับSoutheast Asia ก็คือเขาต้องการที่จะเน้นโฟกัสในศิลปินที่อยู่ในอาเซียนในพวกนี้ค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของหนูด้วยเพราะหนูรู้สึกว่าก็อย่างที่หนูบอกในส่วนใน region area เนี้ยหนูรู้สึกว่ามันมีคนเก่งๆเยอะมากเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสมากเท่าไหร่นอกจากว่าถ้าเราจะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเราก็สามารถที่จะทำเทียบเท่าต่างประเทศได้เช่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังไงก็ไม่เกินความสามารถของเด็กไทยคนไทยที่จะก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้อยากให้น้องพลอยที่แบบว่าเหมือนเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่อะค่ะบางคนอาจจะอยากมีความฝันอยากก้าวเข้ามาเป็นแบบน้องพลอยหรืออยากจะแบบ go อินเตอร์แบบน้องพลอยบ้างอยากให้ฝากถึงแบบคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นแบบน้องพลอยอะค่ะใช่ค่ะสำหรับหนูคิดว่าถ้าเราอยากทำอะไรอยากลองทำอะไรถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถทำได้หรือเปล่าให้ลองทำไปก่อนทุกอย่างเลยที่เรามีความสนใจที่อยากจะทำเพราะว่ามันก็เป็นสเต็ปหนึ่งในการค้นหาตัวเองว่าอะไรที่มันเข้ากับเราอะไรที่เราชอบหรือไม่ชอบแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟังความคิดเห็นของคนอื่นว่าเราควรที่จะทำอย่างนู้นอย่างนี้นะหนูคิดว่าการcriticism คำติเพื่อก่อเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็ต้องแยกแยะระหว่างการเพียงแต่ว่าดูถูกแล้วว่าการคิดว่าการตำหนิกับการที่ได้รับcriticism อะไรพวกนี้ค่ะก็คือก็เอาแค่เฉพาะอันที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็สักวันหนึ่งหนูคิดว่าถ้าเราพยายามมากพอสักวันหนึ่งเราจะเห็นผลของมันนะคะสุดท้ายนะคะน้องพลอยมองอนาคตในการ go inter ในผลงานของเราต่อไปข้างหน้าคือวางแผนว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะหนูคิดว่าเราจะไปถึงขั้นไหนที่เราอยากจะไปความฝันของเราจริงๆหนูก็ฝันเยอะค่ะแต่ว่าหนูพยายามที่จะไม่กดดันตัวเองมากเกินไปเพราะว่าอย่างโดยเฉพาะปีนี้หนูรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่คาดคิดซึ่งหนูก็มามองตอนนี้ว่าในอนาคตมันก็สามารถที่จะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันให้ชีวิตเซอร์ไพรส์เราดีกว่าหนูไม่อยากจะไปคิดมากอะไรกับอนาคตเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่หนูพยายามที่จะโฟกัสในส่วนของหนูที่หนูสามารถควบคุมได้ว่าทำเพลงแบบไหนทำเพลงแบบปล่อยขนาดไหนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ทำงานเราโฟกัสอะไรตรงไหนอันนั้นเป็นส่วนที่หนูรู้สึกว่าอยากจะโฟกัสแต่ก็แผนที่มีในสัปดาห์หน้าก็ช่วงนี้ก็จะเป็นปล่อยซิงเกิลไปก่อนค่ะถ้าในอนาคตมีโอกาสก็อยากจะทำอัลบั้มเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคต่อไปนะคะเป็นช่อง All Around สากลค่ะอยู่ไหมเอ่ยอ
าเกิดขออนุญาตข้ามนะคะเป็นไปตามเพลงค่ะฮัลโหลครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องพลอยว่าสัญญาณไม่ค่อยดี อยากจะสอบถามว่าโปรเจกต์เนี้ยครับเตรียมตัวนานแค่ไหนครับก็ถ้าเป็นของเพลงนี้ก็ประมาณเริ่มต้นประมาณเดือนเกือบมิถุนาค่ะก็ใช้เวลาช่วงนี้อัดเพลงเพราะว่ามันมีการส่งเพลงไปมาด้วยแล้วก็เสียงพวกโวคอลด้วยค่ะก็ด้วยความที่เวลามันแตกต่างกันในแต่ละประเทศก็เลยนานนึงแต่ว่าช่วงที่รอก็ทำเตรียมงาน MV ด้วยค่ะเป็นพรีโปรดักชั่นทั้งหมดก็ใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งค่ะแล้วมีความยากง่ายยังไงบ้างครับความยากง่ายของเพลงเหรอคะผมคิดว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดก็จะเป็นเรื่องของระยะทางแล้วก็เรื่องของโควิดนะคะในความที่มันจะมี regulation มีข้อจำกัดต่างๆก็เลยเหมือนว่าก็พยายามที่จะwork around สิ่งที่ว่าในขั้นตอนของเพลงก็ไม่ได้ก็ราบรื่นดีค่ะอ๋อโอเคครับผมขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้นะครับนะคะครับผมขอบคุณค่ะโอเคจริงๆแล้วพี่ๆคนไหนมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถยกมือได้แต่ไม่ค่อยมีใครเปิดมีใครยกมือ ยกมือได้นะคะเต้นได้นะคะ มีไหมคะพี่ของเน็ตเป็นจอเล็กเลยมองไม่เห็นทุกคนถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่มีใครถามเลยเน็ตจะถามเพิ่มเติมให้นะคะอันนี้อยากรู้เองแล้วเราเนี่ยเข้าไปสู่แบบเพลงระดับสากลแบบระดับโลกแบบนี้เราได้เจอใครแบบดังๆเราไป make friends กับเขายังคะอ๋อยังค่ะเอาจริงๆนะคะตอนที่หนูไปเมกาตอนที่หนูไปอัดเพลงกับทอมมี่บาวโปรดิวเซอร์หนูมีโอกาสที่แบบหนูเกือบเจออาริยานากันได้หลายครั้งมากแต่มันคลาดกันตลอดแต่รู้ไหมคะว่าผู้จัดการหนูอ่ะเป็นคนที่เจอแทนทุกครั้งเลยอ่ะอ๋อใช่ค่ะหนูแบบหนูจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่านั่งชิลแล้วแบบอ่ะหนูต้องกลับแล้ว5นาทีหลังจากที่หนูกลับเขาเข้ามาทุกครั้งเป็นอยู่แบบนี้ประมาณ 3-4 ครั้งค่ะหนูรู้สึกว่าผู้จัดการหนูบุญแต้มบุญสูงกว่าหนูเคยใครจะรู้อีกหน่อยเราอาจจะไปแฮงเอาท์กันนะคะแต่ถ้าเกิดเราเจอใครในห้องอัดแล้วสามารถกรี๊ดเป็นลมไปเลยน่าจะเป็นโคสมาโลนกับเวียนนาค่ะสองคนนี้หนูชอบมากชอบมากเทเลอร์สวิฟต์ด้วยค่ะโอ้ฮะคนนั้นตายเลยเขางงเนอะไม่ใช่อัดเสียงอยู่แล้วอ้าเป็นลมเลยเป็นลมโอเคแล้วก็ในอนาคตเนี่ยน้องพลอยชมพูจะมีโอกาสจะมาแพลนจะคอลแลบกับศิลปินอินเตอร์ท่านอื่นๆบ้างไหมคะนี่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากค่ะก็ยินดีค่ะจริงๆก็ค่ายหนูเขาก็โอเพนที่จะให้หนูร่วมงานกับศิลปินทุกคนไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามเพียงแต่ว่าก็หาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำแบบนั้นแต่ว่าหนูก็อยากจะทำงานร่วมงานกับศิลปินคนอื่นๆด้วยค่ะเรามีกระซิบโปรดิวเซอร์เราแม้ว่าแบบเป็นใครตอนนี้ยังคงเป็นทอมมี่บราวน์อยู่ค่ะก็น่าจะอีกเพลง2เพลงแต่ว่าอนาคตก็ต้องรอดูค่ะโอเคมีแพลนจะทำเพลงไทยออกมาบ้างไหมอ๋อนั้นตอบไปแล้วเนอะว่าถ้ามีโอกาสก็จะทำอีกแล้วจะมีเป็นอัลบั้มหรือ EP มาให้เราได้เห็นบ้างไหมคะเดี๋ยวตอนนี้ในช่วงอนาคตที่ยังแบบว่าที่วางแผนไว้ตอนนี้ก็ยังเป็นซิงเกิลก่อนค่ะแต่ว่าถ้าในอาจจะปี2ปียังไม่รู้เหมือนกันก็แต่ก็อยากจะมีอัลบั้มของตัวเองด้วยค่ะเพราะหนูก็จริงๆตอนนี้ก็มีหลายเพลงอยู่ที่
คิดเยอะไว้แต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยค่ะโอเคคำถามสุดท้ายนะมีเรื่องที่เราแบบระหว่างที่เราทำอัลบั้มเนี้ยเอ้ยไม่ซิงเกิลนี้ดีกว่ามีเรื่องที่คาดไม่ถึงแล้วเราแบบเป็นที่จดจำมากในเจอร์นี่นี้มีอะไรจะเล่าให้พี่ๆสื่อมวลชนฟังไหมคะอยากมากเลยค่ะจริงๆมันก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างที่บอกว่าในการทำงานที่แบบแล้วก็ช่วยกันแก้มาเรื่อยๆตลอดแต่ว่าในสุดท้ายหนูรู้สึกว่ามันเป็นการทำงานที่โดยรวมคือราบรื่นแล้วก็ประสบการณ์ดีมากๆเพราะว่าหนูก็ได้ทำงานร่วมงานกับทีมไหนที่เขาสนับสนุนหนูแล้วก็คอยผลักดันหนูแล้วก็อยากให้หนูเติบโตไม่ใช่แค่ในฐานะศิลปินแต่ว่าในฐานะมนุษย์ด้วยแค่แบบก็เป็นคนด้วยหนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็เกรทฟูลมากๆที่ได้ทำงานกับทีมที่เขาทุ่มเทกับหนูขนาดนี้แล้วก็การที่หนูได้มีโอกาสทำงานกับคนที่มีชื่อเสียงอย่างทอมมี่บาร์หรือว่าเจสซี่เวเยสเขาเป็นคนที่แต่งเพลงนี้ด้วยซึ่งเขาก็เคยแต่งเพลงให้กับดัวลิปาหรือว่าแซนสวิทหนูก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่มันไอดอลทั้งนั้นมันเกินตัวหนูว่างเนาะหนูก็ดีใจที่หนูได้มีโอกาสจริงเหมือนแบบมันใกล้กับเอื้อมันใกล้แล้วอ่ะมันใกล้แล้วอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะคนทำเพลงมันรู้สึกว่ามันเหลือเชื่ออยู่เลยค่ะใช่ไหมโอเคค่ะงั้นสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากผลงานเพลง Passcode ของน้องด้วยแล้วก็อย่าลืม TikTok Challenge นะคะเดี๋ยวเนี้ยจะรอดูนะคะPassCode Challenge แล้วก็มาอัดคลิปเต้นกันเยอะๆนะคะสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้น้องฝากถึงเพลงนี้แล้วก็พี่ๆอย่าเพิ่งไปนะคะเพราะอยากสกรีนช็อตรบกวนพี่ๆเปิดกล้องด้วยจะได้ไม่เหมือนพูดกันอยู่สองสามคนนะคะโอเคงั้นให้น้องฝากเพลงก่อนเนาะใช่ค่ะก็อยากจะขอฝากเพลงซิงเกิลใหม่ชื่อ Passcode ด้วยนะคะก็หวังว่าแฟนๆจะชอบกันด้วยแล้วก็หนูก็หวังว่าหนูจะสามารถเป็นตัวแทนคนหนึ่งสำหรับคนไทยได้ด้วยที่จะทำให้คนไทยภูมิใจได้เหมือนกันแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะที่คอยสนับสนุนหนูมาโดยตลอดหนูก็หวังว่าถ้ามีโอกาสสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นเมื่อไหร่ก็อยากจะรีบกลับมาเยี่ยมเมืองไทยเร็วๆเลยค่ะฝากเพลงใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะน่ารักแอบเอามือถือขึ้นมาอ่านโอเคค่ะพี่ค่ะมาถ่ายรูปรวมค่ะถ่ายรูปหมู่กันค่ะดีจังทุกคนเปิดรบกวนเปิดกล้องนะคะเดี๋ยวจะสกรีนช็อตนะเหลืออีกเยอะหรืออีกสักอีกเยอะนิดนึงที่ยังไม่ได้เปิดนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วเอาอีกไหมคะเขาอีกสัก5คนได้ไหมคะมันจะได้ดูเต็มๆตอนนี้ใครไม่เปิดกล้องมันจะกลายเป็นหลุมดำตอนนี้พี่ๆ work from home กันอยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคนะคะโอเคอ๋ออันหนึ่งสองสามโอเคไหมคะเดี๋ยวขออีกรูปนะคะพี่ๆคนไหนตะกี้เปิดกล้องไม่ทันขอเปิดอีกรอบนะคะชอบจังเลยอะค่ะที่ไทย PPS นี่เปิดกล้องให้หนูตลอดเลยอะหนูจะได้ไม่รู้สึกเหงานะคะเย่อ่ะโอเคอีกรอบนะคะ1 2 3ขออีกรอบค่ะดิฉันได้เยอะนะคะทีมข้างๆค่ะพี่ธนพลทำดีแล้วค่ะนะคะ1 2 3โอเคค่ะโอเคสำหรับงานวันนี้นะคะเนต้องขอบคุณน้องเจนีนไวเกลหรือว่าน้องพลอยชมพูสุดที่รักของเรานะคะสู้ๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ร่วมสละเวลามาพูดคุยกันใน New Normal ยุคใหม่แบบนี้งั้นขอเป็นกำลังใจให้น้องนะคะถ้าเกิดเหงาอยากให้รู้ว่าเราคนไทยส่งกำลังใจให้เสมอขอบคุณมากค่ะนี่ก็จะรีบกลับมาค่ะไอ้เลยรอ meet and greet นะอาจจะมีข่าวดี meet and greet ด้วยใช่ไหม
ไม่รู้พูดเองอยากให้มีเดี๋ยวจะไปได้เลยค่ะโอเคพี่ๆขอบคุณนะคะนะคะออกไปเป็น